มาถึงช่วงบอกรักขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทยแล้วค่ะสวัสดีวันสงกรานต์วันปีใหม่ไทยนะคะคุณวินัยสวัสดีค่ะคุณสำนึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้หลายพื้นที่ก็คงจะชุ่มฉ่ำสาดน้ำกันสนุกสนานเราสองคนเนี่ยนะคะก็ว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพเหมือนกันค่ะเที่ยวแบบสบายใจได้เลยนะแตงเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่จากหลายๆหน่วยงานคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้ตลอดการเดินทางรวมทั้งจุดบริการร่วมอำนวยความสะดวกทั่วไทยด้วยค่ะใช่ไหมคะคุณสำนึกครับเพื่อให้ประชาชนเดินทางถึงจุดหมายด้วยความสะดวกและปลอดภัยไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะหรือรถส่วนตัวพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนตลอดการเดินทางการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานในพื้นที่ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทหารตำรวจจังหวัดและท้องถิ่นจัดตั้งจุดบริการอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนบนถนนสายหลักจำนวน189จุดทั่วประเทศระหว่างวันที่11ถึง7เมษายน2561เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปนั่งพักผ่อนคลายความเหนื่อยล้าและบริการตรวจสภาพรถเบื้องต้นครับกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมคือทางหลวงชนบทนะครับทางหลวงจังหวัดนะครับแล้วก็สำนักงานขนส่งตรวจความพร้อมหรือดูแลประชาชนเนี่ยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในเส้นทางที่กระทรวงคมนาคมกำหนดจะมีการตรวจกับความเร็วนะครับดูการเดินทางของประชาชนในช่วงเส้นทางในเพื่อให้เกิดความปลอดภัยขอให้ท่านใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่ามีผู้ใช้รถเป็นจำนวนมากการขับรถเนี่ยท่านมีการให้อภัยซึ่งกันและกันและท่านมีความใจเย็นไม่ประมาทนะครับการขับไม่ขับรถเร็วจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อุบัติเหตุลดน้อยลงครับเราจะดูแลทั้งท่านออกเดินทางนะไปสู่ภูมิลำเนานะครับในช่วงก่อนเทศกาลคือดูแลท่านทั้งไปทั้งกลับพวกเราสามารถตรวจสอบให้แล้วสามารถเปลี่ยนให้ได้เลยนะเพื่อการขับขี่ยวดยานพาหนะที่ปลอดภัยเราสามารถที่จะเป็นจุดพักผ่อนนะสำหรับผู้ที่สัญจรไปมาแล้วเกิดอาการเมื่อยล้านะก็มาพักดื่มกาแฟมีเก้าอี้มีโซฟานั่งพักผ่อนนะก็ฝากเชิญชวนนะคะคนที่ยังไม่รู้ว่าตรงนี้เขามีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจสภาพรถยนต์เวลาก่อนเดินทางสงกรานต์นะคะให้มาใช้บริการเลยค่ะฟรีค่ะรู้สึกดีครับบางคนมีความเดือดร้อนแบบหาที่ไม่ได้หาลานจอดอะไรไม่ได้จอดยากอะไรเงี้ยมีจุดบริการให้เขาก็จะดีขึ้นนะครับสะดวกสบายขึ้นแก่ประชาชนนะครับค่ะสบายใจปลอดภัยทั้งขาไปและขากลับได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถแวะพักทักทายให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กันได้นะคะและกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร6กไก่ยหญิง6กไก่ดชดากรุงเทพมหานครในวันที่21ถึง22เมษายนที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักรค่ะรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยจะนำไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนได้เลขสวยถูกใจแล้วยังมีส่วนร่วมทำบุญกันด้วยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้า Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ